รายการธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์และท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพวรารามในตอนสารธรรมในมหาชาติหนังสือเป็นตอนที่24นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวันเตสุอัญญมัญญังสัมโมทนิยังกทังกเทนเตสุติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้อัญเชิญคัมภีร์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก
กันสกบับซึ่งเป็นครั้งที่10มาแสดงเป็นเชิงวิจัยต่อจากการที่ท่านพรรณนาเรื่องราวในครั้งคราวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จพระชาติเป็นพระเวสสันดรเหตุที่เจาะจงในการที่10ก็เพราะว่าในเนื้อหามีสาระอีกมากมายที่จะพึงวิจัยให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังให้จำให้แม่นให้ปฏิบัติให้มั่นการที่มีการวิจัยนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดทำอะไรแล้วไม่วิจัยมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ครั้งที่แรกก็บอกว่าได้บอกว่าพระวิชนดอนขอพรจากพระอินทร์ว่าขอพระบิดาโกรธยกโทษกลับคืนพระนครเพื่อจะไปครองพระนครแทนพระบิดารู้ว่าความโกรธไม่ดีตรงนี้อาตมาก็เลยสรุปว่าสรุปนะฮะสรุปเฉพาะพรข้อแรกว่าเป็นลูกอย่าทำให้พ่อแม่โกรธเป็นลูกอย่าทำให้พ่อแม่โกรธไม่ดีท่านจะโกรธด้วยเรื่องอะไรก็ตามแม้แต่ความห่วงใยความห่วงใยจนกระทั่งโกรธเนี่ยเป็นความปรารถนาดีที่แบบลูกปากเปียกปากแฉะจนพ่อแม่น้ำตาไหลแฉะลูกที่ทำให้พ่อแม่โกรธเนี่ยถือว่าเป็นการฆาตกรรมเป็นปิตุฆาตมาตุฆาตเลือดเย็นนะฆ่าให้ตายที่เดียวมันจบก็ปิตุฆาตมาตุฆาตปิตุฆาตมาตุฆาตเหมือนกันคือฆ่าบิดามารดาแต่ฆ่าให้ตายทีเดียวมันไม่ทรมานแต่การที่ทำให้พ่อแม่ผู้ปรารถนาดีน้ำตาไหลเพราะทำให้โกรธด้วยความเลวของเราเป็นปิตุฆาตมาตุฆาตที่เลือดเย็นที่สุดทุกทรมานที่สุดและเวลาที่จะรับผลกรรมนั้นมันก็ที่สุดเหมือนกันด้วยกรรมนั้นมันไม่ได้ชุบชับท่านลองคิดง่ายๆถ้าประหารชีวิตประหารสักทีเดียวจบแต่ถ้าประหารชีวิตด้วยการทรมานเอามดไปปล่อยเข้าหูถ้ามันทรมานมันทรมานเอามดไปกัดทั้งตัวท่านเอาตะขาบตะเข็บไปปล่อยกัดโอ้โหท่านมันทรมานฆ่าให้ตายซะดีกว่าประจานที่กำแพงเมืองจับนั่งทางขาแล้วเอาลิ่มไปตอกที่ทวารหนักถึงเวลาก็ตอกทีนึงแทบปั๊กถ้าไปนั่งลางอย่างนี้ตอกทีนึงเลือดก็ไหลพอได้การก็ตอกอีกปั๊กให้มันร้องโอดโอยโหยหวนข้าผมไม่ตายซะดีกว่ายังไม่ทรมานมากเท่ากับความที่คุณไปทำกับคนอื่นก็เรียกเสียบประจานเมืองเสียบทวารหนักประจานหน้าเมืองอย่าทำโอ้โหท่านเปิดก้นมานี่นะถึงก้นย้อยอ่ะเอาแส้หนังนี่ท่านเอาหนังมาท่านตีทิศปัดล้อแล้วก็เงียบไปเขาไม่ติดซ้ำนะ20นาทีในปั้นแล้วก็มัดไว้กันอ่ะแล้วมันจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ก็ปิดตาไว้มาเมื่อไหร่ไม่รู้ก็นั่งอยู่ด้วยกันอย่างนั้นอ่ะข้าผมให้ตายดีกว่าถ้าเป็นภาษาไทยข้าเธอข้าเธอไม่แล้วทรมานให้คนอื่นมันเห็นด้วยแล้วโลกประจานไม่ได้ถ้าเอาไปเสียบนะแล้วเอามีดปล่อยมีดมาทีเดียวเขาเรียกอะไรนะอะไรโยโย่ที่ปล่อยใบมีดฉับอันเนี้ยอะไรล่ะท่านผู้ชมก็คงจะรู้แล้วแล้วก็มีดมันหนักเลยท่านตัดศีรษะชิบหรือผูกคอแล้วก็เอานะฮะเอาที่รองเท้าเนี่ยออกแล้วก็ลาตรงนี้ที่ท่านเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้ก็ห้อยตรงเดี๋ยวก็ตายแต่การทรมานแบบนี้มันหนักหนาพ่อแม่ที่
เสียใจเพราะลูกเลวเนี่ยเป็นทุกข์ข้ามันทุกข์ข้าที่ทรมานเลือดเย็นแต่พระสนองท่านไม่ได้ทำเองนี่ท่านไม่ได้ทำเป็นความเข้าใจผิดของพระราชบิดาของพระราชมารดาท่านจึงขอพรเพราะฉะนั้นจึงได้สรุปต่อท่านทั้งหลายว่าเป็นลูกอย่าทำให้พ่อแม่โกรธรู้จักขอโทษและให้อภัยการโกรธกันไม่ดีรู้ว่าทำให้ใครโกรธนั้นต้องรีบไปขอโทษเราสมัยนี้โทรศัพท์มีและเมื่อเขาขอโทษแล้วถ้าเราโกรธเขาแล้วให้อภัยเธอท่านจะได้ลบล้างกันไปรู้จักขอโทษและให้อภัยเห็นความทุกข์โศกในการพลัดพรากการโกรธการทะเลาะกันนั้นจงเห็นโทษของมันความทุกข์โศกในการพลัดพรากมันเพราะฉันดอกกับราชวงศ์กับประชาชนเห็นความลำบากของความยากจนเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปแล้วมันต้องยากจนสักข้างหนึ่งละเฉพาะเท่านี้ก็พอแล้วท่านเฉพาะเท่านี้ท่านใจทั้งหลายเห็นว่าการที่พระสันดรขอพรนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเราควรจะไม่ทำให้ใครโกรธและไม่โกรธใครสมัยนี้หัวร้อนกันมากแล้วก็หัวร้อนนอนคุกหัวร้อนในนอนในโรงหัวร้อนนอนในคุกหัวร้อนในนอนในโรงหัวร้อนแล้วนอนโรงพยาบาลแล้วก็ไม่สิ้นสุดดังนั้นเรื่องแรกผลข้อแรกนี้เป็นการสะท้อนการดำรงชีวิตของเราข้อที่สองพระสดรขอพรว่าประการหนึ่งปางเมื่อคืนเข้าครองพิภพสีผีสำเร็จบรมกษัตราพิเศษศรีสวัสดิ์มหาสวรรค์ฝูงนักโทษที่รับราชทัณฑ์พัฒนาการให้ได้ปล่อยเปลื้องทุกทรมานจากจำจองท่านต้องจำไว้นะว่าพระสันดรนั้นขอพรพระอินทร์ว่าเมื่อเข้าไปครองพระนครแล้วสิ่งที่พระองค์ตั้งใจที่สุดก็คือการปลดปล่อยนักโทษเพราะอะไรจะเป็นอย่างนั้นเพราะเห็นการพลัดพรากนักโทษมันก็ทุกข์ทรมานของมันมันก็คงสำนึกได้แต่คนที่อยู่นอกคุกมันทุกข์ทรมานเมื่อทุกข์ทรมานเสร็จแล้วเป็นไงมันก็น้ำตาไหลทั้งคู่ไอ้คนสำนึกได้ก็ควรจะไปเจอกับคนพ่อแม่แล้วควรจะกลับตัวเสียเพราะฉะนั้นนักโทษที่ต้องขังทั้งหลายที่มาพ้นโทษไปแล้วหรือได้รับพระราชทานอภัยโทษในเวลาที่เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาลดโทษให้เนี่ยอย่าไปสร้างกรรมต่อเห็นใจคนที่อยู่ข้างนอกคุกบ้างเห็นใจพ่อแม่เห็นใจเมียเห็นใจลูกเห็นใจพ่อแม่เห็นใจเมียเห็นใจลูกเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งด้วยว่ามันทุกข์ทรมานก่อนจะทำอะไรเป็นผู้ต้องขังเนี่ยคิดถึงใจคนอื่นบ้างอาตมาถึงได้บอกเสมอว่าท่านที่ก่อความไม่สงบทางภาคใต้เนี่ยเห็นใจพ่อแม่บ้างนะท่านอาจารย์เห็นแก่อามิสสินจ้างความอยากรวยการอยากได้เงินไปเที่ยวไปเสพยาเสพติดไปซื้อข้าวซื้อของไปเล่นการพนันท่านถึงได้ก่อการความไม่สงบสุขจนถึงอะไรทำร้ายทรัพย์สินของท่านราชการทำร้ายข้าราชการจนเสียชีวิตทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งเขาไม่รู้อิโนอินเนแต่ท่านได้เงินก้อนนั้นไปแล้วท่านคิดไหมว่าพ่อแม่ท่านมีความทุกข์แล้วไม่รู้ว่าลูกไปไหนหนีไปไหนบอกไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะเส้นทางของโทรศัพท์มือถือมันบอกอยู่ท่านดูกรณีสุดท้ายที่อะไรฮะที่นักธุรกิจชาวเยอรมันที่ถูกฆ่าตายแล้วตัดชิ้นส่วน13ชิ้นเราไม่ต้องไปรู้ประวัติเขาว่าเขาเลวเขาชั่วหรอกแต่รู้การพลัดพรากสิไอ้โกงน่ะจะโกงไปทำไมทุจริตไปทำไมไอ้ที่ฆ่าเขาก็จะฆ่าทำไมเราบอกสมควรตายมันเลวพอๆกันสมควรติดคุกแต่นึกถึงคนที่ใกล้ชิดบ้างสิชีวิตเขาคงไม่อยากจะให้ลูกให้ผัวให้พ่อให้แม่เขาติดคุกสุดตารา
ไม่อยากให้ทำอย่างนั้นเราทำเพื่อความสุขของเราเองคิดผิดเองนักโทษที่ได้รับพระทานอภัยโทษต้องนึกถึงสิถ้านึกถึงแล้วเราจะไม่ทำต่อไม่ทำซ้ำเลิกเล่นกับพนันเสียเลิกประทุกับความโกรธเลิกไปล้างแค้นเลิกไปเสพยาในบางกรณีอยากจะบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าถ้ามันชั่วเกินโปรดโคตรเกินใดก็ต้องตัดใจไอ้เรานะรักเขาเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเป็นหลานเป็นเหลนแต่เขาไม่ได้รักเรานะเขารักเฉพาะตัวเขาเขารักการพนันเขารักที่จะประพฤติชั่วเขารักที่จะเสพยาต้องตัดใจห้ามเข้าบ้านนี้เด็ดขาดเมื่อเราห้ามเข้าตำรวจก็จะจัดการเองไม่มีสิทธิ์หรอกท่านถ้ากลับตัวไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ถ้าบอกกลับตัวไม่ได้อย่าเข้าบ้านนี้นะก็ปล่อยมันเข้ามาเองหรือมันก็เผาบ้านทิ้งหรือมันก่อกรรมทำเข็นต่อแล้วเราก็ไปเยี่ยมมันต่ออีกก็มันเป็นอยู่ที่ใจเราบางอย่างตัดใจได้ก็ตัดใจสิไม่เห็นแก่พระมหากรุณาธิคุณเลยหรือว่าที่พระราชทานอภัยโทษกฎเกณฑ์เพราะอะไรแล้วกลายเป็นใครผิดท่านผู้พระราชทานอภัยโทษผิดอ่ะไม่ควรปล่อยพวกนี้กลับมาสู่สังคมอีกมันก็ไม่ใช่มันอยู่ที่สำนึกของคนที่ถูกปลดปล่อยแต่คดีที่ในสมัยรัชกาลที่9ทรงครองราชย์คดีที่ไม่พระราชทานอภัยโทษเลยก็คือคดีค้าขายยาเสพติดผลิตยาเสพติดค้าขายไม่มีการพระราชทานอภัยโทษอย่างเด็ดขาดเพราะออกไปแล้วเขาก็ต้องทำสิ่งนั้นอีกและมีมูลฐานในการทำความผิดเพราะอะไรเพราะอะไรอีกผู้ร่วมขบวนการก็ไม่พระราชทานอภัยโทษเงินทองที่ได้ท่านจะไปอวดใครล่ะไปซื้อรถราคาแพงๆเหรอถามจริงๆรถราคาแพงๆที่ท่านซื้อน่ะเอาไปอวดใครอ่ะฐานอาชีพของเราบ้านใหญ่ๆอวดใครอะไรที่มันไม่สุจริตนั้นเขาก็รู้ที่มาสิ่งที่มีบอกที่มาไม่ได้กินเติบใช้เปลืองลูกเต้าก็เสียผู้เสียคนไปหมดจับจ่ายใช้สอยเพราะอะไรข้อนี้เป็นข้อสำคัญที่เป็นการทำลายมนุษย์แล้วทำให้แบบมีคดีข่มขืนมีคดีทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงมีคดีฆ่ากันแล้วก็ให้เกิดปิตุฆาตมาตุฆาตผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวสารพัดไปหมดมันเสียใจตรงที่ว่าคนในคุกน่ะเปิดพระที่ออกทีวีให้เขาดูบ้างมันจะเอาพระจริงๆไปแล้วท่านจริงๆแล้วมันไม่ฟังเลยเปิดทิ้งๆไว้ทำงานไปก็เปิดไปคัดกรองใช่ท่านดูใน Google คัดกรองแต่ละตอนละตอนแล้วเอามาเรียงไว้เราวนแดนนั้นแดนนี้แดนนี้แดนนั้นมันต้องสำนึกอยู่วันหนึ่งแล้วท่านให้ดูให้มันช้ำดูจนมันเชื่อแล้วทำกันหรือเปล่าก็ไม่ค่อยได้ทำกันถ้าทำกันแล้วมันคนมันต้องดีขึ้นในการเผยแผ่มันต้องดีขึ้นมันง่ายต่อการเผยแผ่โรงเรียนทั้งหลายนะถึงไม่มีพระก็เปิดให้เด็กมันดูให้มันฟังมันกรอกหูแล้วได้ยินมันก็ชอบไปเองแหละครูจะไปอบรมศีลธรรมจะอบรมอย่างไรล่ะมันใกล้กันเกินไปมีช่วงโมงที่มันว่างก็เปิดมันจะเล่นกีฬากีฬาก็เปิดกรอกหูมันไปเถอะอาตมาก็ฟังเยอะๆๆๆก็เปิดทิ้งๆๆๆว่าแล้วก็เปิดซ้ำๆ reverse มันว่าท่าน reverse ก็คือ rerun มันว่าคุณธรรมมันก็ต้องปลูกฝังกันไปเรื่อยๆประเทศจีนเนี่ยเขาทำคลิปดูสิฮะ
คลิปที่ท่านดูแล้วร้องห่มร้องไห้คลิปคนพิกลพิการคลิปความเสียสละคลิปลูกขยันขันแข็งนะคลิปที่เขาไปช่วยเด็กเขาทำแล้วเขาเผยแพร่ทางโทรทัศน์ด้วยแล้วถ้าคนดูอย่างนี้คนดูได้ถึงขนาดนี้ได้กี่ล้านวิวคุณมาเอาตังค์จากรัฐบาลไปอีกถามว่าที่จะส่งเสริมศีลธรรมในประเทศเนี่ยทำอะไรมีคลิปบ้างไหมเอามาเผยแพร่คลิปให้คนมันดูแล้วเข้าไปตามโรงเรียนบอกโรงเรียนเขาคัดสรรที่ลองดูทันตามตลาดที่ส่งเสริมคุณธรรมเด็กคุณใช้กระบวนการอะไรรัฐบาลก็ทำหนังสือทฤษฎีบุพนามเอาไว้ในเมื่อเช้าเขาไปเจอเด็กอนุบาลมันก็มาเกาะลูกกรงอยากกินหมูกระทะไหมลองท่องอันนู้นสิเด็กเขียนหนังสือไม่เป็นมันท่องได้เส้นทางสู่ดวงดาวตั้งใจเรียนให้อะไรเดี๋ยวเส้นทางสู่ดวงดาวอะไรก็มีอาตมาเขียนเอาไว้แล้วทำรูปติดเอาไว้เราจะปิดเทอมแรกของปีนี้เปิดเทอมกินหมูกระทะปิดเทอมกินอะไรหมูกระทะไก่ทอดแมวเบื่อของตาพิซซ่าแมวไม่เอาแล้วอะไรก็ไม่เอาจะกินหมูกระทะเพราะหมูกระทะกินแล้วมันสนุกเราก็ดูสิท่านแต่ให้คุณธรรมเข้าไปเมื่อคุณธรรมเขาฮะเขาก็ท่องได้ไม่เขียนหนังสือเขาก็ท่องได้มันก็ฝังเด็กไปฝังปีหน้าเดี๋ยวเทอมที่สองเราก็เปลี่ยนป้ายก็พับม้วนเก็บเอาป้ายที่สองออกเอาป้ายที่สองขึ้นถามว่าทำไมต้องทำกระบวนการแล้วบอกพ่ออะไรว่าต้องเปลี่ยนกฎเกณฑ์แล้วเลี้ยงเด็กมันไปเด็กมีคุณธรรมมันท่องได้ก็เลี้ยงมันไปแต่ที่พูดว่าพระเวสสันดรต้องการปล่อยนักโทษนั้นท่านก็มีสิทธิ์ปล่อยอยู่แล้วแต่ถ้าที่ท่านออกพระโอษฐ์ไปฉะนั้นแสดงถึงน้ำพระทัยของพระองค์ท่านใจเขาใจอะไรพระองค์ท่านก็พัดพรากจากจรมันยิ่งกว่านักโทษหายไปโดยไม่รู้สถานที่เนี่ยท่านลองคิดดูง่ายๆเครื่องบินที่มาเลเซียไปตกยังไม่เจอศพเลยนะมันโถท่านชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมันว้าเวไอเรืออะไรนะเรือที่ไปดูอะไรไปดูไททานิกใช่ไหมยังเจอศพนะท่านก็ยังตายก็รู้ว่าตายแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนสิไอ้อุ้มฆ่าเนี่ยอุ้มฆ่าเขาเนี่ยเลวนะท่านนะใครอุ้มฆ่าคนเนี่ยโดยที่ญาติโคติกาเขาไม่รู้เลยไปอยู่ที่ไหนถ้าทรมานคนมากมายมหาศาลทรมานจิตใจคนแล้วที่ท่านอุ้มฆ่าเนี่ยถ้าเป็นคนเลวมันก็ว่ากันไปถ้าเกิดอุ้มฆ่าคนดีขึ้นมาล่ะดีแต่ไม่ถูกใจท่านน่ะมนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ยไอ้ไม่ถูกใจเราแล้วไปทำร้ายเขาจนเสียชีวิตไปหรือเขาหายไปโดยที่ใครตามไม่เจอเนี่ยมันว้าเหวมันกรรมนะท่านนะแล้วท่านก็ได้รับกรรมนั้นอีกแบบหนึ่งพูดอย่างนี้ท่านไม่ชอบอาตมาหรอกฮะถ้าท่านทำไปแล้วแต่วันหนึ่งที่กรรมตามท่านตามตัวท่านเนี่ยท่านจะรู้สึกว่ามันทรมานกรรมอะไรให้นึกถึงสิ่งที่ทำในชาตินี้เก่าในชาตินี้ว่าอย่าเอาเก่าชาติที่แล้วเลยดูพระสันดรเป็นแบบอย่างนี่คือพรข้อที่สองข้อที่สามพระสันดรได้ขอว่าอันหนึ่งอเนกนิกรประชาราชนิกรประชาราชที่หนุ่มแก่และปานกลางจะเลี้ยงชีพก็ขัดขวางด้วยคนจนคนจะพาการสัญจรเกลื่อนกลมาสู่สำนักเราขอจงได้ทำนุปลูกเลี้ยงเหล่าทรพลชนอนาถาให้บริบูรณ์ด้วยพิพิธโภคากรยาหารสรรพถาสรรพวัฏฐาลังการอันอุดมคันนี้ต้องย่อยละ
เมื่อกลับไปแล้วขอให้พระองค์มีกำลังกายกำลังปัญญาและกำลังในการพัฒนาคนที่หนุ่มแก่และปานกลางจะเลี้ยงชีพก็ขัดขวางด้วยคนจนเมื่อกลับไปแล้วจะพากันพามาหาเราเพราะมันทอดเวลาไป7 เดือนแล้วพอจะกลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้แต่กลับไปแล้วคนจะกรูกันมาขอจะได้ทำนุปลูกเลี้ยงเหล่าทรพลชนอนาถาให้บริบูรณ์ด้วยพิพิธโภคาภยาหารแปลว่าอะไรฮะให้ได้อยู่กินกันฟื้นการอยู่กินให้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแต่ขออย่างนี้พระอินทร์ให้ได้ไหมวิจัยเถอะท่านไม่มีทางนอกจากสติปัญญากับการรวมพวกนี่ก็เป็นข้อเตือนใจจากพระสันดรอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้จากพรข้อแรกนั้นเป็นพรที่สะท้อนการดำเนินชีวิตพรข้อที่2พระเวสสันดรขอปลดปล่อยนักโทษให้รอดชีวิตข้อที่3เมื่อกลับเข้าเมืองไปแล้วขอให้มีกำลังในการพัฒนาบ้านเมืองและช่วยเหลือราษฎรส่วนพรอีก5ประการนั้นพระเวสสันดรจะขออะไรบ้างติดตามต่อได้ในครั้งหน้านะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ